ตรามอนิกไมพลัสนะครับสมาร์ทพลัสนะครับตัวนี้ก็ซื้อในราคา1,000 กว่าบาทนะครับทดสอบใช้งานกับตัว MacBook Pro M1 นะครับเราทราบได้อย่างไรนะครับเมื่อเราเสียบตัวไมโครโฟนที่เป็นแจ็ค 3.5 ของช่องที่มีในตัว MacBook Pro M1 นะครับให้เราเข้าที่ในส่วนของการตั้งค่านะครับเมื่อเราเข้าหน้านี้นะครับไปที่เสียงนะครับให้ดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับก็จะเห็นแถบนะครับบนหน้าจอปรากฏนะครับนะครับตอนนี้เราเลือกเป็นไมโครโฟนภายนอกนะครับช่องเสียบไมโครโฟนนะครับให้เลือกที่สัญญาณเข้านะครับนะครับก็จะเห็นแถบระดับสัญญาณเข้านะครับก็เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะปรับเสียงในส่วนระดับเสียงสัญญาณเข้าได้ด้วยนะครับนะครับก็ถือว่าน่าสนใจสำหรับการใช้งานนะครับแล้วก็ระดับเสียงของสัญญาณออกก็ปรับได้นะครับนะครับหากเราปรับเสียงของตัวสัญญาณเข้านะครับให้เพิ่มขึ้นนะครับหรือว่าปรับลดลงสุดนะครับนี่ครับซึ่งก็ถือว่าน่าสนใจสำหรับการใช้งานนะครับหลายคนก็ต้องการที่จะอัดวิดีโอหน้าจอนะครับแล้วก็ต้องการที่จะมีเสียงที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับอาจจะอยู่ห่างจากตัวเครื่อง MacBook Pro นะครับอย่างเช่นตอนนี้เราอยู่ห่างประมาณ70 เซนติเมตรนะครับแล้วก็ต่อสายเสริมสำหรับการเพิ่มความยาวของแจ็ค 3.5 นะครับก็สามารถใช้งานได้ดีนะครับนี่ครับแต่ตอนนี้ตอนที่เราอัดเรายังไม่มอนิเตอร์เสียงนะครับปกติก็สามารถที่จะใช้แจ็คสำหรับต่อแยกหูฟังแล้วก็ไมโครโฟนได้เพื่อที่จะมอนิเตอร์เสียงหรือว่าใช้ตัว AirPods Pro นะครับหรือว่า AirPods สำหรับการฟังได้นะครับสำหรับตัวเสียงเป็นอย่างไรก็ลองฟังจากตัวคลิปนี้ไปพร้อมๆกันนะครับซึ่งตอนอัดคลิปเราก็ยังไม่ได้มอนิเตอร์นะครับสำหรับในส่วนของการทดสอบก็ถือว่าโอเคนะครับรับสัญญาณได้ดีแล้วก็ใช้งานได้ดีนะครับย้ำนะครับเราใช้ไมค์ของ Saramonic Smart Plus นะครับก็ลองค้นหาดูกันได้นะครับสำหรับตัวไมค์ตัวนี้นะครับซึ่งเราทดสอบอัดเสียงวิดีโอจากตัว Mac Pro M1 นะครับนะครับซึ่งก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวรอรับชมในคลิปกันนะครับว่าเสียงจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับขอบคุณครับ